กว่าเป็นจุดขายของระบบปฏิบัติการ Windows Phone 8เลยก็ว่าได้ว่าในเรื่องของทำยังไงให้โฟนเนี่ยมันไม่หาใครไปช่วยตัวนี้จะบิวอินมาเลยครับภาษาอยู่ในตรงคีย์บอร์ดนะครับเรากด add คีย์บอร์ดอันนี้ภาษาเพิ่มกว่าเก่าเยอะมากมีโอ้โหเกือบทุกภาษาครับภาษาไทยอยู่ข้างล่างครับขายเยอะหน่อยนะครับเพราะภาษามันรองรับเยอะนะครับปึ๊บภาษาไทยกลับมาดูเสร็จกันเลยนะครับก็มันมีภาษาจีนนะครับมีครับมีเยอะมากครับพิมพ์ภาษาไทยได้สมบูรณ์เลยใช่ไหมครับสมบูรณ์เลยครับใช้งานได้เร็วปื๊ดนี่ครับซื้อภาษาได้ถ้าเกิดมีมากกว่า3ภาษากดค้างครับที่แท็บมันก็จะเพิ่มป๊อปอัพขึ้นมาให้นะครับก็เป็นป๊อปอัพภาษาแล้วก็นี่ครับอันหนึ่งเรามี emotional built in มาเลยครับด้านล่างไม่ต้องโหลดแอปครับต้องรับอีโมมาเลยใช่มีไอคอนมาให้เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับอันนี้ก็คือภาษาไทยบนลูเมีย920ของเรานะครับผมขนาดถุงมือหนาเนี่ยครับนะครับยังสัมผัสได้รวดเร็วทันใจเลยครับผมประโยชน์ของมันคืออะไรเช่นสมมติว่าเราไปเที่ยวเงี้ยในหิมะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคุณต้องแบบเฮ้ยถอดมือมาต้องมานั่งแบบโหนเปียกน้ำอะไรเงี้ยครับอาจจะกดไม่สะดวกครับชอบแบบมีการหน้าจอข้างๆไปอันนี้ก็จะช่วยแบบการสัมผัสดีขึ้นไหลลื่นขึ้นนะครับเอาสังเกตถุงมือที่ผมใช้อยู่นะครับอันนี้อย่างหนาเลยนะครับหรือใครตีกอล์ฟอย่างเงี้ยครับถุงมือกอล์ฟก็ไม่ต้องถอดถุงมือมากดละทัชได้เลยนะครับลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดลื่นหัวแตกนะครับอันเนี้ยนะครับโอเคนะครับนี่จะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพระหว่างตัวลูเมีย920นะครับโน้ต2 iPhone 5นะครับเดินมือนะครับก็จะเป็นการเดินมาติดตัวไปหรือสปีดวิ่งสำหรับขับช่วงบ้านขออนุญาตลงเป็นวิ่งนะครับโอเคนะครับเฮ้ยไปดูได้ว่าลูเมีย920นี่ชัดมากเลยครับไอโฟนเฟรมจะเฟรมเด็กตามไม่ทันนะครับจะกระตุกกระตุกแต่โน้ตที่หนักสุดเลยครับโน้ต2หนักสุดครับนี่ก็จบการทดสอบนะครับระหว่างลูเมียนะครับปรากฏว่าลูเมียไม่หล่นไอโฟนหล่นเลยปะทำไปแล้วไงคือไม่ได้เกี่ยวกับประสิทธิภาพกล้องนะเกี่ยวกับการกล้องไม่แน่ยาวางยาให้เครดิตผู้คิดค้นอุปกรณ์ด้วยนะเอ็ดคิดเองทำเองเสียวจะเด้งจริงๆเดี๋ยวนะพี่โตโทษนะครับหลุดไหมเนี่ยได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวลองเปิดวิดีโอครับอันนี้ทดสอบที่แรกของโลกเลยนะครับแต่ผมกลัวโน้ตจะเด้งมันใหญ่เหลือเกินลองเขย่าเขย่าเดินๆอะไรเช็คๆวิ่งนิดนึงอะไรเงี้ยลองลงบันไดลองลงบันไดก็ได้ครับจะได้รู้ลงบันไดไปหาประชาชนประชาชนบนรถมอเตอร์ไซค์ก็เอาใส่ไปเลยโอเคเอ็กซ์ตรีมยังไม่ได้เหมือนกันครับไม่นั่นไม่เบอร์ประชาชนเขาเราระบบกันแล้วผลงานที่ได้ผมถือว่าประทับใจมากครับสมาร์ทโฟนข้าวตาไปแล้วไปแล้วใช่มันจะทำงานสับ
ัวใจโผล่ด้วยครับเอสสามก็เหวี่ยงนิดนึงเหวี่ยงแต่ว่านี่ก็คือผมจะแรนเดอร์ภาพไม่ทันครับเฉยเลยเดินเข้ามาได้เลยต้องถอยออกมาเลยของตัวลูเมียเนี่ยจะเนียนมากเลยครับเพราะว่าตัว OS เนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอันนี้คือถ่ายบนมอเตอร์ไซค์ด้วยอุปกรณ์พิเศษเดี๋ยวโชว์อุปกรณ์ที่หลังครับว่าใช้อุปกรณ์แบบไหนครับจะยืมไปใช้มั่งก็ได้นะถ้าอยากทดสอบเดี๋ยวเรามีให้ท้าประลองทดสอบเลยให้ทดลองด้วยครับเครื่องที่มีหมวกกันน็อกอยู่ที่หมวกกันน็อกก็ดีแล้วสักพักถึงจะชัดเดี๋ยวไม่จะชัดตัดเองไปตัดหมวกกันน็อกของเดี๋ยวครับตอนนี้แล้วก็ถืออย่างเงี้ยครับแล้วก็อยู่บนมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันได้ก็คือแบบธรรมชาติล้วนๆเลยครับที่ออกมาการผมซูมให้แต่ละอันครับนี่ครับแล้วก็สุดท้ายคือการเก็บดีๆได้ดีกว่าเยอะเห็นมันมีอยู่ที่ 2.4 อ่ะเสร็จแล้วพอเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเกิดออยฟุ้งกระจายแต่สำหรับตัวลูเมียของเราเนี่ยตัวเซ็นเซอร์กับตัวเลนเป็นแบบพิเศษทำให้น้อยที่สุดแล้วตัวดีเทลที่ได้ในภาพมืดนะเมื่อเป็นหลอด LED เนี่ยมีความคมของภาพสูงกว่าเปรียบเทียบกับตัว Galaxy S3 เราตกไปเลยครับอันนี้จะเบลอไปเลยนะครับผมมองไม่เห็นอะไรเลยนะอันนี้เจาะโอเวอร์ไปฟุ้งไปอันนี้ก็จะดรอปของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็สังเกตตัวฟอนต์ตัวอักษรครับชัดอยู่นะครับโอเคอันนี้ก็คือใครอยากลองโลไลท์ก็ได้ครับแล้วคราวนี้ผมขอให้ทุกท่านทดสอบโดยการใช้เป็น normal mode ก่อนเป็นโหมดกล้างค่าดีฟอลต์ของเครื่องเลยแล้วก็ลองถ่ายไปที่นู้นนี้ในกล่องนี้จะมีตุ๊กตาเล็กๆอยู่แล้วเพื่อจำลองสถานการณ์ว่าอันนี้คือสภาพแสงน้อยจริงนะครับเดี๋ยวลองถ่ายดูเลยครับลองถ่ายมาแล้วเห็นผู้หญิงกับสบายอ่ะถ่ายรอดแล้วครับขอเล่นก่อนนะครับนะครับส่วนใครที่อยากลองถ่ายโมดีก่อนเห็นไม่ชัดเป็นคนก่อนอันนี้น่าโน้มหมดเลยของใครที่เห็นนะครับตัวนี้มันมีตัวไฟช่วยในการโฟกัสภาพด้วยโดยปกติทั่วไปสมาร์ทโฟนอื่นเนี่ยถ่ายภาพกลางคืนถ้าเราปิดแฟลชปุ๊บจะไม่มีไฟออโต้แล้วแต่นะแต่ส่วนมาก 90%มันจะไม่มีนะครับมันมีสเตตัสบอกว่าชาร์จแบตเต็มไม่เต็มนะครับอยู่ที่ด้านบนนี่ครับมีแถบแบตเตอรี่อยู่ด้านบนด้วยนี่ครับโชว์ว่าชาร์จอยู่นะตัวไวเลสชาร์จิ่งเนี่ยในตัวลูเมีย920เนี่ยเขาบิวอินเข้ามาให้เลยปิ้งปิ้งชาร์จแบตที่ของผมเนี่ยครับเป็นตัวใหม่ห้อยอย่างนี้ได้ด้วยเท่ๆปกติถ้าเกิดเราพกตัวบลูทูธอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็ต้องแบบกลับไปบ้านอารมณ์เหมือนกับเวลาเรากลับไปบ้านนอนเตียงนุ่มๆโทรศัพท์เราก็อยากนอนเตียงนุ่มวางปุ๊บชาร์จแบตให้กับตัวเองได้เช่นกันนะครับแต่อีกอันนึงที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับอันนี้จะเป็นตัวเดสก์ท็อปชาร์จนะครับเป็นแท่นชาร์จมันจะมีความสามารถหนึ่งอย่างมันจะมี NFC ชิปอยู่ตัวหน้าล่างนะครับเวลาเราเสียบปลั๊กชาร์จเนี่ยก่อนอื่นเราแท็บเพื่ออะไรแท็บเพื่อเปิดการทำงานของแอปพลิเคชันบางอันเราสามารถตั้งได้นะครับเช่นสมมติว่าเราอยากให้โทรศัพท์เราแบ็กอัพเข้าสู่ SkyDrive นะครับข้อมูลส่วนตัวต่างๆเนี่ย Windows 8จะมีฟังก์ชันนี้อยู่แท็บปุ๊บชาร์จระหว่างเรานอนมันก็จะแบ็กอัพข้อมูลส่วนตัวให้ขึ้นไปที่ SkyDrive เลยเพราะฉะนั้นคุณก็มีข้อมูลสำรองติดตัวไปที่ทุกวันคอยอัปเดตตลอดเวลานะครับรวมถึงถ้าเกิดเราเปิดเพลงด้วยเนี่ยข้างล่างเนี่ยเหมือนเป็นแชมเบอร์ครับมันจะเพิ่มพลังเสียงให้ด้วยนั่นเองนะครับผมนะครับกับPay up กับ Power up นะครับผมตรงนี้ชัดเลยตัวเนี้ยนะครับเวลาเราใช้งานแท็บ NFC เสร็จปุ๊บเราวางก็จะเป็นไวเลสชาร์จิ่งเปิดเพลงนะครับเสียงก็จะออกมาด้วยเดี๋ยวผมลองเปิดไฟล์ที่เป็น SD ให้เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าเรายกมาถ้ายกออกมาเสียงก็ยังเสียงก็ยังอยู่โอ้มันเชื่อมใช่หรือถ้าเกิดมีตัวใหม่นะครับก็แถบเข้าไปมันก็จะลิงก์มาตัวของผมละการ
ช้เทคโนโลยี NFC แล้วก็ชาร์จแบตเพิ่มเสียงลดเสียงคอนโทรลได้เลย WH9940 เอ้ย940นะครับโทษที940จะเป็นตัวของ Monster นะครับเป็น Purity นะครับตัวใหม่เลยนะครับผมเล็กเลยมีหลายสีมีหลายสีนะครับตัวนี้ก็จะมีหลายสีเป็นไฮคลอสด้วยแล้วก็มี NFC Bluetooth ในตัวนะครับแล้วก็มีระบบ Noise Cancellation ด้วยนะครับโทรศัพท์มารับสายตรงนี้ได้เลยเพิ่มเสียงลดเสียงคอนโทรลมิวสิกได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะมี2อันซึ่งจุดเด่นของเขาก็คือเวลาเราปิดก่อนนะครับมันจะสลีททันที Message from Neville You can say read it or ignore เปิดปุ๊บ Message from Neville You can say read it or ignore ปิดก่อนแล้วกันครับปึ๊บนะครับเวลาเปิดปุ๊บมันจะออโต้แพร่ให้เลยแล้วตรงนี้เวลาใช้งานครั้งแรกเนี่ยใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมีระบบผู้ช่วยครับมีเสียงบอกว่าคุณต้องแพร่ยังไงให้เลยนะครับผมโหมดให้เล็กทิ้งไว้ที่เข้าไปดูอะไรอย่างเรื่อยๆนอกจากร้านอาหารเราก็จะมีคาเทกอรี่เช่นว่าเนียบาร์เนียอะไรเนี้ยใส่บ้างมีร้านอาหารนอกจากเป็นโฮเทลมีแหล่งช้อปปิ้งอะไรหรือว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี้ยเราดูไซต์ซีนี่มีวิเชียร์มีอะไรน่าสนใจบ้างเราก็จะขึ้นให้มีดาวแนะนำให้อย่างแบบโซเชียลเลยมือแป๊บนึงครับแป๊บนึงพี่มิ้นครับจะไปดีๆกับพี่ใส่กับไม่ไหวอยู่กับไปหน้ามันเมื่อกี้เนี่ยที่ผมให้ดูนี่คือตรงนี้สมมติเราเข้ามาเนี่ยเขาสามารถจะแอดโฟโต้ที่เราถ่ายหรือว่าสามารถเขียนรีวิวได้แอดรีวิวตัวผลลัพธ์จะเป็นเพื่อนเรียกของใครดีก็คือเป็นเครียดดัตเตอร์เบสที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันนี้อย่างนี้เป็นช่วยกันเนี่ยจะมีดัตเตอร์เบสหลายอันนะครับนอกจากตรงนี้ก็มีโดนี่เห็นตัวพี่ตัวสามารถปิดก็จริงๆเราสามารถมีเพื่อนดีที่สุดได้โดยใช้ช็อตที่ยืนแต่ว่าเปลี่ยนแต่ละเฟรมเนี่ยคอมไพน์ได้เป็นหลักเราเลือกดูไม่ต้องมีเมมโมรี่แล้วก็แบ็กอัพอะไรทุกอย่างเราไม่ได้หมดโอเคในพวกอะไรที่เราเซฟไว้ก็กลับมาตอนแรกเป็นตัวอื่นก็คือใช้แบ็กอัพผ่านสกายไดร์ฟได้ก็เราต้องกลับมาพวกแอปพวกอะไรต่างๆกลับมาหน้าเดียวกันทุกอย่างร้อนเนี่ยในระดับหนึ่งมันจะไม่เกิดผลขนาดนี้นะครับผมมันเป็นที่ตัวฮาร์ดแวร์ก็คือเราต้องไปเปิดใช้งานใช่เขาไม่จำเป็นก็คือเราก็ปิดเนาะใช่แต่ไม่มีผลต่อแบตเตอรี่นะครับก็ไม่คือเป็นฮาร์ดแวร์ได้ล็อกไว้นี่คล้ายๆเลยแบบคล้ายๆอะไรกดปุ่มกล้องแล้วกดถ่ายได้เลยใช่เขาเรียกแสงนี่แสงนี่ถ่ายยากมากเลยถ่ายได้เลยไม่บันไดเลย